ศีลเพื่ออบรมสมาธิเพื่ออบรมปัญญานั่นเองหน้าที่5ประการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 1. อภิญญายะรู้ยิ่ง 2. ปริญญายะกำหนดรู้ปริญญายะนี่มีอยู่2ประการ 1. ยาตาปริญญาคือรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสุขอย่างนี้เรียกว่าเฉยๆหรืออุเบกขาข้อที่3ปหาตัพพะคือกำหนดละอะไรละเหตุแห่งทุกข์เช่นกินมากอาจจะเป็นเหตุให้อ้วนถ้าเรามีสติเราก็ระลึกได้ว่าอ๋อกินอย่างนี้ไปแคลอรี่เท่านี้คอเลสเตอรอลจะมากเท่านี้เราก็ควบคุมซะก่อนที่จะต้องไปหาวิธีลดน้ำหนักเพราะว่าเป็นลดเอาทีหนึ่งหน้าซีดหน้าเซียวหน้าบูดหน้าเบี้ยวหมดเรี่ยวหมดแรงมันหนักแต่ถ้าเรากำหนดรู้ซะก่อนรู้ว่าเราวันนี้เราจะใช้พลังงานประมาณนี้เราจะกินประมาณนี้ไม่เหลือเฟือจนเกินไปจึงทำให้สั่งสมเป็นพลังงานที่เกินเราก็จะทำให้มีความอ้วนมีไขมันมากอย่างนี้เป็นต้นพระโลกปหาตัพพะอันที่4สัจจิกาตัพพะก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคครับif anywhere can get a petrol pump for the toilet and look for บอกให้ชามมองหา somewhere we can drink shopping mall yeah I'll try to go to the shopping mall our supermarket no shopping mall only supermarket city food or something yeah, like city. That food city สถานีรถไฟขวามือครับหินกับเป็นก้อนถ้าหินไม่เป็นก้อนไม่รู้จะเป็นอะไรถ้าหินไม่เป็นก้อนก็ต้องเป็นลาวาแล้วแหละกำลังมองหาช้อปปิ้งมอลล์หรืออะไรที่พอจะเข้าห้องน้ำได้ไปช้อปได้มันไม่มีไอ้ดิฟไอ้นั่นช้อปปิ้งมอลล์เหมือนบ้านเราคือไม่มีแต่ช้อปมีแต่ว่ามันน้อยแล้วมันห้องน้ำมันก็ไม่พอเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันไม่มีห้างเหรอคะไม่มีมีแต่เล็กๆอย่างที่เราเข้าวันนั้นที่เป็นฟู้ดซิตี้ลักษณะนั้นน่ะอาจารย์คะเราต้องสอนแต่ไม่สอนสุขบ้างเหรอคะ
คือศพมันก็อยู่หลังจากที่เรารู้จักทุกข์นั่นแหละคือไม่ต้องไปถามหาศพหรอกเพราะว่าถ้าทุกข์ไม่มีมันก็ศพโดยปริยายคือศพมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เรารู้จักทุกข์นั่นแหละพอเรารู้จักทุกข์ศพมันก็มาโดยอัตโนมัติเช่นถ้าทุกข์ไม่บีบคั้นถ้าทุกข์ไม่รุมเร้าคนมันก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิรู้ความเป็นจริงมันก็จะขนลุกขนพองด้วยปีติด้วยความสุขอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเขาเรียกว่าสุขที่เกิดจากความสงบจิตเราไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มาทำให้เราหงุดหงิดวุ่นง่านรำคาญใจก็ใจมันสุขกายมันก็พลอยสุขไปด้วยกายมันสุขใจมันก็พลอยสุขไปด้วยทั้งสองส่วนมันจะเกี่ยวโยงกันมันแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นซากทันทีทุกมันมีอยู่เพราะทุกเกิดจากการหิวทุกเกิดจากการขับถ่ายทุกเกิดจากการเจ็บป่วยทุกเกิดจากการทุกทั้งนั้นแหละเพราะถ้ายังหายใจอยู่ก็ทุกนั่นแหละถ้ายังไม่หมดตัวตัณหาราคะมานะทิฏฐิก็ยังทุกนั่นแหละแต่ทุกเหล่านี้เรารู้เท่าทันเขาในเมื่อเราดูแลเต็มที่แล้วเขาไม่อยากจะอยู่ก็ทำอะไรได้แหละในที่สุดเราก็ต้องวางใจว่าอ๋อมันก็ทุกข์อย่างนี้แหละเมื่อเรารู้ว่ามันเมื่อมันทุกข์อย่างนี้เราก็จะไม่ทุรนทุรายเราก็ไม่กระวนกระวายดิ้นรนขวนขวายว่าอย่าทุกข์นะอย่าทุกข์นะเพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเรายังมีตัวนี้อยู่หมายความว่าเรายังบริหารขันอยู่มันก็ต้องทุกข์อยู่ร่ำไปแหละมันปฏิเสธไม่ได้ที่ส่วนเหมือนกับว่าเรายังปีนป่ายอยู่บนภูเขาอะยังไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะลื่นหกล้อมตกเหวได้เหมือนกันเรายังว่าอยู่ในมหาสมุทรอยู่เราก็อาจจะถูกฉลามถูกหมึกยักษ์ถูกอะไรดึงเข้าไปจนได้ฉันนั้นแหละเพราะมันไม่มีทางที่จะพ้นได้เพราะตราบใดที่เรายังว่าอยู่ในสังสารวัฏก็ต้องถูกไฟลวกก็ต้องถูกน้ำตำก็ต้องถูกหมาไล่กัดอะไรสารพัดแต่ทีนี้เรารู้ว่าเหตุอย่างนี้อาจจะทำให้หมากัดเหตุอย่างนี้อาจจะทำให้น้ำทิ่มน้ำตำเราก็บริหารจัดการไปเท่าที่จะบริหารได้แต่ถ้าบริหารไม่ได้เกินกำลังของเราพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเกินนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะไปฝืนเพื่อจะให้มันไม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วเกิดความรู้สึกว่าผิดเพราะเรารู้ว่านั้นมันผิดในเมื่อรู้มันผิดเราก็สำนึกผิดในเมื่อเราสำนึกผิดก็ต้องรับโทษไปตามความผิดนั้นๆเพราะความผิดในที่นี้ก็คือเรามาเกิดแล้วนั่นแหละเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องแก่เมื่อแก่เราก็อาจจะเจ็บบางคนไม่ทันได้เจ็บก็ต้องตายแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นถ้าจะเราจะมากล่อมแกล้มกันว่าโอ้ยอย่างนี้มันต้องดูแลอย่างนั้นมันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มันก็หลอกตัวเองในที่สุดก็หลอกคนอื่นในที่สุดก็หลอกไปหลอกมาก็ไม่รู้ใครหลอกใครเพราะงั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคือความจริงอันประเสริฐที่จริงแบบถึงไม่ต้องมีใครสอนมันก็จริงอยู่กันถึงค่ำเลยนะแต่ว่าถ
พอมีคนสอนพอมีคนบอกมันก็เข้าใจตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็แทนที่จะทุกข์มากเราก็ทุกข์น้อยหรือทุกข์น้อยอยู่แล้วก็ไม่ทุกข์ซะเลยพอเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วค่ะมีสุขแล้วค่ะมีสุขหลังจากที่รู้ว่าอะไรคือทุกข์มันก็แปลกนะผมว่าอัศจรรย์จริงครับพอแกพูดถึงนี่ผมยังขนลุกเลยว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ได้อย่างไรไม่ใช่ง่ายๆเลยนะไม่ใช่ง่ายๆเลยที่จะรู้ได้นะเอาว่าขนาดพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างเงี้ยคนในจักรวาลนี้แทบจะเรียกได้ว่าในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ที่จะตามพระองค์ให้ได้เนี่ยมันยังยากเลยยกเว้นแต่พระอริยบุคคลที่ท่านเข้าถึงแล้วแต่พวกเป็นปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยอย่างพวกเรานี่ถือว่าขั้นเขาเรียกว่ากัลยาณปุถุชนกัลยาณปุถุชนก็คือเป็นปุถุชนที่เริ่มจะดีขึ้นมาบ้างแล้วไม่ถึงขั้นปุถุชนเฉยๆคือหนาไปด้วยตัณหาหนาไปด้วยราคะหนาไปด้วยมานะหนาไปด้วยทิฏฐิเราไม่ถึงขนาดหนาอย่างนั้นแต่ดูรถเมย์เขาถึงจะลักษณะนี้แต่ก็ดูสะอาดดีนะทุกอย่างเป็นอโศกเลแลนหมดมาจากอินเดียกับตาต้าสองอย่างแต่ตอนระยะหลังนี้อินเดียก็สั่งของจีนแล้วของอินเดียไม่เคยมีวิ่งแล้ววิ่งแค่ว่าในชนบทมันทรงมันสวยกว่าที่มาจากจีนแต่ความคงทนแข็งแรงสู้อินเดียไม่ได้อย่างบ้านเรานี่มาไม่กี่เดือนเริ่มแล้วเพราะว่าวัสดุมันต่างกันอินเดียนี่เขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุแร่หินดินเหล็กอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นของเขาค่อนข้างจะแข็งแรงแต่ความประณีตอ่อนช้อยงดงามจุ๋มจิ๋มน่ารักในสู้ของจีนไม่ได้สู้ของญี่ปุ่นไม่ได้แต่ถ้าประณีตเข้มแข็งแรงก็ต้องยุโรปเนาะ Mercedes อย่างเงี้ยนะ Volvo หรือ BMW อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็ถึงกันหมดแล้วนะเพียงแต่วัสดุมันอาจจะแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดมันก็สู่สภาพเดียวกันนะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปช้าเร็วต่อกันเท่านั้นเองผมว่าทุกอย่างแหละนิยมแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแพงไปหรือเปล่ามันคนไม่ค่อยนิยมญี่ปุ่นมันก็เลยเยอะกว่าต่อมาเนี่ยต่อไปถ้ารถไฟฟ้าออกมาในจีนน่าจะเยอะกว่าเพราะพลังงานไฟฟ้ามันน่าจะเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าอ้านี่สุดมาแล้ววันก่อนนี่เราก็จะแวะตัวนี้พอดีมันอิมเมอร์เจนซี่ก็เลยต้องเข้าฟู้ดซิตี้อันนี้เป็นที่ช็อปเลยเอาใครมีเงินเหลือก็ละลายได้ละลายซับจุดนี้ละลายซับโอเคเที่ยวคุณตาลงไหมไม่ลงไม่ลงนะเอาใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้าเมย์บีมีชุดเขาคิดไปไม่ได้
นี้มุ่งตรงสู่สนามบินแต่ยังไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตร From now we are almost how many kilometers more for the we have to go another 70 about 70 kilometers yes ตอนนี้หลังจากช้อปปิ้งแล้วเราก็จะเดินทางอีกประมาณ70กว่ากิโลเมตรนะครับจะถึงสนามบินTraffic 60 เนื่องจากเส้นนี้ลิมิตความเร็วไว้แค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอาจจะถึง2ชั่วโมงก็น่าจะประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละจุดมันจะเป็นเมืองทั้งนั้นเลยนะเมื่อมันเป็นเมืองเนี่ยคนเดินเข้าเดินออกเดินข้ามถนนก็จะต้องระมัดระวังเต็มที่ปลอดภัยสูงสุดนะครับตลอดการเดินทางมีอะไรใครสงสัยอะไรอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมเผื่อจะได้หาข้อมูลจากชามได้เรื่องดาวรี่กับเรื่องสินสอดนี่ก็รู้แล้วเนาะชามได้ชายสองเดี๋ยวได้สินสอดSay something. You say. I understand. Something says my name. Oh, your name. I say anything. Anyone want to ask a question? Please ask because Cham be here. Then I can ask and get more information. Then I ask them like, okay, now you know for the dowry. Dowry system, and then one say, "Oh, Cham have two son, then get dowry." There's one man side they had to give the money, not the man side. Not the man side. Wait, I have a dowry, two children and one girl. Yeah, that's is the balance. Woman have to come with me is with the money. ใช่คือลักษณะคืออาจจะผู้ชายขอผู้หญิงหรือผู้หญิงขอผู้ชายแต่ว่าเงินที่จะสร้างครอบครัวนะส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายหญิงเขาเรียกว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงจะมีความละเอียดละออแล้วก็มีความพร้อมมีความประณีตมากกว่าก็จำนองนั้นว่าได้ลูกชายก็หมายความว่าใครที่จะมาสร้างครอบครัวกับครอบกับลูกชายก็ต้องหอบเงินมาเห็นข่าวที่อินเดียว่ารัฐบาลอินเดียก็พยายามจะยกเลิกกฎหมาย
เลิกไม่ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่ายแต่ก็มีบางคนที่เขาไม่ขึ้นอยู่กับค่าดาวรี่เขาก็แต่งกันเองได้หรือบางทีก็เหมาคนละครึ่งค่าใช้จ่ายอย่างมาเมืองไทยเงี้ยเหมาเครื่องบินเหมาลำมาแต่งงานที่เมืองไทยอย่างเงี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายคนละครึ่งอะไรเงี้ยคนอินเดียงานแต่งงานเนี่ยคืองานยิ่งใหญ่เหมือนบ้านเราก็งานด่วนหน้ากันแหละSampat married yet? Yes. How many children, Sampat? Two. Two children. Sampat มีสองแล้ว Girl or male or female? He has only one wife. Huh? Wife only one. Only one. Original. But they have another one. Some other city.Oh. Really, Champ Sampat? This is true? Not allowed? Is that true? No, joking. ต้องไปหาคุณหาคุยเอาอ่ะขนาดจำปัดยังไม่เหลือแล้วจะไม่เหลือแล้วไปคุยดาวแถวสนามบินน่ะทั้งขุดทั้งคุยเอาหากันแล้วกันหรือไม่ก็รอลูกชายของชาวI'll have to wait for the son of Cham. Oh, who will wait for the meeting? จะแอบมีได้ถ้าเขารู้จักได้นะแต่ว่าไม่อนุญาตอยู่บ้านเราเนาะบ้านเราก็สลับซีรีส์มีใครมีเยอะมีเยอะข้างต้นไม้ก็มีมีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นแล้วดิเดี๋ยวไม่เหมือนที่ไปอินเดียเราช่วงองุ่นออกซะด้วยแล้วองุ่นดันสีดำอีกต่างหากพอเสื้องุ่นมาพวกไม่กล้ากินเลยเพราะว่าสองข้างทางนี่มันปล่อยท่ออยู่เรื่อยนอกจากปล่อยท่อแล้วไม่พอปล่อยหนักใช่ไหมไอหมูมันก็ไล่งับเอาอ่ะยังมีอยู่ยังไม่อินเดียอย่างนั้นกว่าจะหมดแต่อย่างบ้านเราเมื่อ50ปีที่แล้วเราก็ใช้เสียมใช้จอบเนาะมันก็ไปปล่อยทุ่งยังไงมันก็ยังมีกลบมีเกลือนเนี่ยเป็นปุ๋ยได้แต่ท่านที่อินเดียเนี่ยมีหมูแผนกเทศกิจสมัยก่อนผมไม่มีวิดีโอมันจะบันทึกให้ดูปรากฏว่าไอ้พวกที่ไปปล่อยที่แม่น้ำในรันชราโอ้ยหมูมันวิ่งจุดมาเลยกูจะเอาตรงนั้นกูจะเอาตรงนั้น เหมือนทำนองว่าจะเอาให้ได้ไอ้นี่ก็รีบวิ่งเลยขาดวิ่นเลยฮะหมูนั่นแหละตัวดีแหละเขาต้องไปกินหมูกันนะเนาะมีส่วนนะ
าจจะเป็นไปได้แต่เวลาเราต้มอาหารเลี้ยงหมูมันก็แบบนั้นแหละเละๆแบบนั้นแหละสมัยมันเป็นเด็กมันก็เอาผักบุ้งบ้างหยวกกล้วยบ้างมาสับงานแต่งนี่